ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันใน Disney World and Travel Theory สำหรับคลิปนี้เนาะเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งที่เราสามารถเลือกที่จะไปทำที่ดิสนีย์ได้เนาะก็จะใส่ timestamp ไว้ตรงนี้นะเผื่อใครอยากข้ามไปดูในตำแหน่งที่ตัวเองสนใจอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปเลือกกันเลยตำแหน่งแรกนะคะที่เราจะมาพูดถึงก็คือ merchandise ขายของนั่นเองที่ดิสนีย์นะก็จะมีทั้งขายของแบบ indoor แล้วก็ outdoor พวกที่แบบขายลูกโป่งเข็นรถเข็นขายพวกไฟอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็น merchandise หมดเลยหรือว่าจะเป็นร้านเป็นช็อปขายชุดเจ้าหญิงขายของชำร่วยต่างๆก็ถือว่าเป็น merchandise หมดงานที่ merchandise ต้องทำอ่ะก็คือมีขายของมีเป็นแคชเชียร์มีเอาของใส่สต็อกเช็คสต็อกมีจัดร้านอะไรพวกนี้ก็คือหน้าที่ของ merchandise หมดเลยซึ่งข้อดีของ merchandise อ่ะคือมีชิปให้ทำเยอะมากเลยคือถ้าเราอยากเทคชิปเพิ่มอ่ะมีชิปให้เลือกเยอะเพราะว่าดิสนีย์ก็คือขายของเยอะไงมีให้ทำหลายที่เลยข้อดีอีกอย่างนะก็คือถ้าได้ทำงานในปาร์คของดิสนีย์เวิลด์อ่ะชุดทำงานจะน่ารักมากคือชุดขายของแบบในทุกๆร้านอ่ะจะน่ารักมากแต่ข้อเสียก็มีเนาะเพราะว่ามันจะต้องแบบเช็คสต็อกเอาของจัดร้านอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าวันนี้เอาเป็นว่าปกติปาร์คปิด4 ทุ่มแล้ววันนี้มีเมจิกอาวเวอร์แบบเพิ่มเวลาเปิดอีก1 ชั่วโมงเป็น5 ทุ่มพวกเอ็มโพเรียมอะไรเงี้ยก็จะต้องปิดหลังปาร์คปิด1 ชั่วโมงซึ่งก็บวกไปอีกก็คือเที่ยงคืนกว่าจะจัดของกว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นเสร็จอ่ะได้กลับบ้านเนาะ2 ทุ่มจ้าแต่คนก็คิดว่าแบบเฮ้ย2 ทุ่มจะกลับบ้านไงเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าดิสนีย์คือถ้าเราบอกเขาว่าเออวันนี้เรามีกะดึกหรือว่ากะเช้าเกินกว่าตารางรถที่เขาจัดไว้ให้อ่ะเขาก็จะมีรถมารับมาส่งให้เลยสบายเวอร์อันที่2เนาะก็คือฟู้ดเป็นพวกที่ทำเกี่ยวกับอาหารต่างๆซึ่งฟู้ดอ่ะจะแบ่งเป็น2 อย่างนะเท่าที่เราคิดก็คือมีซิตเตอร์กับควิกฟู้ดแอนด์เซอร์วิสควิกฟู้ดแอนด์เซอร์วิสก็จะเป็นคนขายอาหารมีหน้าที่ทำอาหารเตรียมอาหารทำความสะอาดร้านเป็นแคชเชียร์คิดเงินส่งอาหารอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นพวกควิกฟู้ดแอนด์เซอร์วิสซึ่งควิกฟู้ดแอนด์เซอร์วิสก็เหมือนเดิมมีอินดอร์กับเอาท์ดอร์ถ้าอินดอร์ก็เป็นขายพวกอาหารอะไรอย่างนี้แต่เอาท์ดอร์ก็จะเป็นพวกไอติมน้ำอะไรอย่างนี้เป็นรถเข็นร้อนมากมากทุกคนคือแบบมีร่มให้1 อันส่วนอินดอร์นะก็คือที่เขาจะมีเป็นร้านให้ขายอาหารอันนี้อาจจะเป็นอาหารที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จะเหนื่อยตรงที่ว่าแบบมันต้องมีรับออเดอร์นู่นนั่นนี่เร็วๆแล้วคือลูกค้าเนาะก็แบบบางทีก็อาจจะเยอะสิ่งต่างๆแล้วก็อีกอย่างคือใครคิดว่าแบบหุ้ยอาหารเหลืออยู่ฟู้ดดีจะได้กินโน ค่ะไม่ได้กินส่วนใหญ่นะคือไม่ได้กินเพราะว่าแบบเขาจะเอาไปทิ้งไงไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าถ้าวันไหนแมเนเจอร์ใจดีก็อาจจะให้แบบเอาไปเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เพื่อนก็บอกไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ข้อดีของ Quick Service นะก็คือชั่วโมงเยอะเพราะเหมือนที่ขายของ Merchandise อ่ะอาหารมีขายทุกที่ทุกปาร์คทุกเวลาทุกอย่างอ่ะเขาก็จะต้องการสตาฟที่จะมาขายของเยอะก็เลยมีชั่วโมงที่เราจะไปเทคชิปเพิ่มได้เยอะเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งของฟู้ดเนาะก็คือซีเตอร์ก็คืออันนี้คิดว่าเพิ่งเปิดใหม่แหละเป็นหน้าที่ที่เราจะได้ไปอยู่ในร้านอาหารอาจจะเป็นร้านอาหารที่โรงแรมหรือว่าอาจจะเป็นร้านอาหารในปาร์คซึ่งเราอ่ะมีหน้าที่พาแขกอ่ะเข้าไปในที่ที่เขานั่งอะไรเงี้ยคือก็เหมือนมีหน้าที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ถามว่าแบบจองหรือยังมากี่คนพาไปนั่งอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ที่เป็นซีเตอร์คนจะบอกว่าชั่วโมงน้อยเพราะว่าเขาก็จะถูกเทรนมาแต่ในร้านของเขาซึ่งก็แบบชั่วโมงในร้านนั้นก็ต้องแบ่งกับคนหลายๆคนเข้าใจไหมแต่เราก็สามารถไปเทคชิปพวกฟู้ดเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้น่าจะได้อยู่ไม่รู้ว่าจะเรียกอันนี้ว่าข้อดีหรือเปล่าแต่แบบเพื่อนเล่าให้ฟังว่าซีเตอร์จะได้ชิมอาหารแล้วเหมือนแบบถ้ามีลูกค้ามาถามเนี้ยจะได้แนะนำถูกก็ตอนที่ช่วงเทรนใหม่ๆก็อาจจะได้ชิมอาหารของร้านตัวเองอะไรอย่างนี้ต่อมานะคะก็คือไลฟ์การ์ดอันนี้คนก็ไปทำเยอะเหมือนกันรีควีเมนต์ของไลฟ์การ์ดอ่ะคือต้องว่ายน้ำเป็นเลยเพราะว่าไปถึงอ่ะเขาจะมีการสอบว่าแบบเราจะได้อยู่น้ำตื้นหรือน้ำลึกคือถ้าว่ายน้ำไม่เป็นก็คือแบบอาจจะโดนส่งกลับไม่ได้ทำงานนี้เลยแล้วก็ไลฟ์การ์ดเนี่ยช่วงเทรนมีแต่คนบอกว่าเทรนหนักมากช่วงทำงานก็อาจจะไม่ได้ช่วยชีวิตคนทุกวันขนาดนั้นก็คือเหมือนยืนเฝ้าดูให้ความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ซึ่ง
ทุกคนที่เป็นไลฟ์การ์ดบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผิวจ้าดำขึ้นประมาณแบบ 3-4 เฉดขึ้นไปอีกอย่างของฟลอริดาคือฝนตกบ่อยเวอร์ถึงไม่ฝนตกบ่อยก็จะมีแบบเรดาร์แบบอุ๊ยเห็นทันเดอร์อยู่ใกล้ๆอ่ะปิดส่วนน้ำพวกไลฟ์การ์ดก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ทำงานแล้วก็แบบไปพักแต่ก็ยังได้ตังค์นะก็อาจจะคุ้มอยู่ต่อมานะคะก็คือ attraction คือตำแหน่งที่เราไปทำมาเองอันนี้ก็จะความรู้แน่นหน่อยเนาะ attraction นะคะก็มีหน้าที่คุมเครื่องเล่นเป็นแบบคนจัดแถวคิวตอนเข้าเครื่องเล่นเอาคนขึ้นเอาคนลงกดปุ่มในเครื่องเล่นคือทำทุกหน้าที่ในเครื่องเล่นนั้นน่ะก็เท่าที่สังเกตมานะชุดทุกคนที่เป็น attraction คือน่ารักอย่างเราได้เป็นชุดเมดเพราะว่าอยู่ในแบบ Haunted Mansion อะไรอย่างงี้ก็จะเป็นชุดเมดสีเขียวๆก็ดีอยู่นะซึ่งก็เหมือนกับหลายๆตำแหน่งนั่นแหละก็มีทั้ง outdoor แล้วก็ indoor outdoor ก็จะเป็นเครื่องเล่นพวกอย่างที่เรารู้ก็มีอลาดินอะไรพวกนี้ที่มันต้องแบบอยู่ข้างนอกคือพนักงานก็ต้องอยู่ข้างนอกข้อเสียที่เราคิดอะคือว่ามันเหนื่อยนะคือทุกตำแหน่งก็เหนื่อยแหละแต่อันเนี้ยมันจะต้องยืนตลอดเวลาและอย่างเครื่องเล่นของเราเวลาขึ้นน่ะมันจะเป็นมีเทรดมิลให้ขึ้นแบบจะได้แบบขึ้นเร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งอะไรพนักงานน่ะต้องเดินบนเทรดมิลนั้นทั้งวันคือแบบเหนื่อยเวอร์แล้วคือก็พูดซ้ำอยู่นั่นแหละก็คือตามบทมันก็มีประโยคอยู่ไม่กี่ประโยคก็พูดซ้ำอยู่นั้นทั้งวันน่ะและอีกอย่างก็คือการที่เป็น attraction เราก็จะถูกเทรนมาเฉพาะเครื่องเล่นของเราเราจะไปเป็น attractionชั้นที่อื่นก็แบบไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยถามว่าชิปน้อยไหมก็เราก็ว่าไม่น้อยนะเพราะว่าหรือถ้าใครคิดว่าน้อยไปสิ่งที่ attraction ไปทำได้ก็คือไปคุมคนตอนที่เขามีพุมีการแสดงอะไรเงี้ยก็จะไปคุมตรงนั้นได้ก็สนุกคุมพุนี่เป็นอีกอย่างนึงที่แบบเราชอบเพราะว่าเหมือนได้ทำงานและได้ดูพุแบบฟรีต่อมานะคะก็คือ custodial custodial ก็คือเหมือนคนทำความสะอาดโดยทั่วไปเนาะส่วนใหญ่แล้วจะได้ไปอยู่ outdoor หมดเลยก็คือหน้าที่ของ custodial ก็คือทำความกวาดพื้นบ้างเก็บขยะบ้างหรือว่าแบบบางชิปอาจจะได้ไปเฝ้าห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำอะไรอย่างนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าแบบอีเป็นพันโลป่ะเนี่ยแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่คือข้อดีของ custodial ก็คือเราอยากเดินไปไหนก็ได้อิสระตามใจฉันคือแบบอุ๊ยอยากไปกวาดตรงที่แบบเจ้าหญิงจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกวาดตรงเจ้าหญิงอะไรอย่างงี้ก็แบบได้เดินไปทั่วปาร์คสำหรับคนที่คิดว่าแบบไม่ชอบอยู่นิ่งๆอยู่เบื่อๆทั้งวันอะไรเงี้ยก็คือไปเป็นคาสโตเดียลก็ดีแล้วก็คาสโตเดียลอ่ะคือเหมือนเทรน1ครั้งแบบทำได้ทุกปาร์คเลยก็เลยจะทำให้ชั่วโมงอ่ะเยอะนะอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราก็อยากทำเหมือนกันก็คือเอนเตอร์เทนเนอร์นะก็จะแบ่งได้คิดว่ามัน3อันอะอันหลักๆอันใหญ่หนึ่งก็คือเป็นมาสคอตคือเป็นคนในชุดมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์กูฟี่ต่างๆซึ่งคนที่จะได้เป็นแบบตัวละครไหนอะคือเขาก็จะวัดจากแบบส่วนสูงวัดจากไม่รู้อะคือไม่รู้เขาก็มีวิธีของเขานั้นก็แบบได้ฝึกเซนลายเซนให้เด็กๆฝึกพูดฝึกอะไรอย่างนี้อีกอันนึงก็คือคนที่ไปคุมตัวละครอีกทีอันนี้อยากทำคือมันมีหน้าที่เหมือนกับว่าเอาไว้แบบประกบตัวละครนั้นอะมีไว้แบบถ่ายรูปให้แขกกับตัวละครหรือว่าสมมติว่ามันจะมีเปลี่ยนกะของตัวละครเนาะว่าแบบ15นาทีพักอะไรประมาณเนี้ยก็จะแบบเราก็มีหน้าที่แบบตอบคำถามเด็กๆว่าแบบตัวละครหายไปไหนเล่าเรื่องมโนจิตต่างๆว่าแบบมีผู้ไปเก็บน้ำผึ้งอยู่นะเดี๋ยวมาอะไรอย่างนี้เป็นตัวละครอยู่มันทำอะไรลำบากเราก็จะมีหน้าที่ช่วยเขาด้วยก็น่าสนุกอยู่แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะคะเราคิดว่าตำแหน่งนี้น่าจะเพิ่งเปิดมาใหม่ก็คือกรีเทอร์ก็คือคนที่อยู่หน้าประตูเวลาเราเข้าปาร์คมีหน้าที่เวลาเข้าปาร์คดิสนีย์เขาจะให้ติ๊ดนิ้วก็คือมีหน้าที่ติ๊ดนิ้วลูกค้าแบบดูว่ามีปัญหาอะไรไหมทักทายบ๊ายบายแต่ก็เพราะว่าแบบคนที่ทำกริตเตอร์ก็เยอะแล้วคือกริตเตอร์ก็มีอยู่แค่ตรงหน้าประตูนั้นอ่ะคือถึงแม้มันจะมีทุกปาร์คแต่ชั่วโมงก็อาจจะไม่เยอะเนาะและอีกอย่างเนาะเราก็อยากจะแถมให้คือที่เราพูดว่าแบบ take ship เนี่ยคือคนอาจจะงงว่าแบบ take ship อะไรวะก็คือ take ship ก็เหมือนกับว่าถ้าเราอ่ะยังอยากทำงานเพิ่มในวันหยุดของเราซึ่งการที่เราจะ take ship ได้อ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราถูกเทรนมาอะไรอย่างเช่นว่าคนที่เทรนขายของก็จะไปเทคชิปขายของได้คนที่เทรนขายอาหารก็จะไปเทคชิปขายอาหารได้แต่
ชิฟที่เราคิดว่าทุกคนทุกตำแหน่งทำได้ก็คือแพ็คซึ่งก็คือเป็นคราวคอนโทรลเอาไว้ควบคุมคนเวลามีผู้มีพาเลทต่างๆเราก็จะมีหน้าที่ไปยืนอยู่ตรงจุดที่เขาให้แล้วไปตอบคำถามแขกถามว่าอันนั้นอยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนแล้วก็ต้องตอบได้อะไรประมาณนี้แล้วก็พอผู้เริ่มแล้วก็เหมือนกับว่าต้อนคนให้ไปอยู่ในจุดที่เขาอยากให้อยู่หรือว่าบอกใครว่าเอ้ยตรงนั้นว่างไปยืนตรงนั้นไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็พอจบก็แบบบอกว่าเออออกทางนี้นะห้องน้ำไปทางนี้คือเหมือนทำให้โฟลว์มันสะดวกมากยิ่งขึ้นในการแบบเดินในการต่างๆเออนั่นแหละนอกจาก Magic Kingdom แล้วก็จะมีที่ Animal Kingdom ส่วนตัวเคยไปเทคชิปที่ Animal Kingdom แค่1ครั้งก็เลยไม่ค่อยรู้เนาะแต่รู้สึกว่าเหมือนที่ Animal มันจะง่ายกว่าเพราะว่าแบบanimal มันจะเหมือนว่าแบบคนเขาจะจองที่มาแล้วว่าอ่ะเขามี fast pass ก็บอกเขาว่าเออไปนั่งด้านนี้ถ้าเขามีไม่มีก็คือบอกให้เขาไปนั่งด้านนี้ซึ่งก็แบบเหมือนจะง่ายกว่าที่ Magic Kingdom นะแต่ว่าก็คล้ายๆกันก็คือตอบคำถามลูกค้าว่าแบบห้องน้ำไปทางไหนอะไรอยู่ยังไงผู้เริ่มเมื่อไหร่มีอะไรมันคืออะไรหรออะไรเงี้ยนั่นแหละเราก็จะยกมาประมาณนี้เนาะเท่าที่เรารู้ก็ถ้าขาดตกบกพร่องยังไงก็จะมาคอมเมนต์เพิ่มให้ด้านล่างเนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้เนาะถ้าอยากให้ทำเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้สำหรับวันนี้บ๊ายบาย